างใหญ่อยากอยู่อย่างใหญ่อยากอยู่อย่างใหญ่อยากไปให้ถึงดาวที่เหน็บหนาวเหงาคลายมาฉันมีเธออยู่ร่วมทางเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สตูดิโอแล้วนะคะซึ่งแหมอย่างที่บอกไว้ค่ะเราจะมาเจาะลึกถึงทีมสร้างภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่กันนะคะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรตินะที่เรียกได้ว่าแหมประทับใจมากๆจากพิธีกรกิติมศักดิ์ของเรานะคะนั่นก็คือคุณใหญ่วันนี้มาฟัดกับใหญ่ด้วยนะคะต้อนรับทีมสร้างทั้ง3ท่านนะคะวันนี้นั่นก็คือ คุณใหญ่อนันตโชติชัยปรีชาค่ะคุณด้องวุฒิชัยเจตกุลวิทย์เจตกุลวิทย์นะคะรวมถึงพี่แมวเหมียวคุณนงนุชสอนสตินะคะโปรดิวเซอร์ของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อยากให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวค่ะโดยย่อครับผมใหญ่อนันตโชติชัยปรีชาครับผมด้องครับวุฒิชัยเจตกุลวิทย์ครับค่ะดิฉันแมวเหมียวนงนุชสอนสติค่ะนะคะครับทีนี้ผมถามมั่งนะครับค่ะก็ใหญ่คู่ใหญ่ต้องถามใหญ่ถูกไหมฮะใช่ครับเอาตั้งแต่เล็กเลยถามเขาเลยครับว่าย่อๆนะครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กๆฝันอะไรกันมาไว้บ้างครับโอ้โหเรื่องความฝันของเด็กนะครับมันเยอะมากนะครับเขาเรียกว่าตามวัยอยู่โรงเรียนก็อยากเป็นครูไปโรงพยาบาลก็อยากเป็นหมอดูภาพยนตร์ก็อยากเป็นเพกอยากเป็นลูกเศรษฐีครับเพราะเรามันจนมากเจออะไรไหลไปตามนั้นหมดเลยครับตามสถานผมว่าเด็กทั่วๆไปก็คงไม่ต่างกับผมพี่ดองครับก็ฝันไปตามหนังที่เราดูครับใช่ไหมเราดูการ์ตูนแล้วก็อยากเป็นแบทแมนอยากเป็นซูเปอร์แมนอยากเป็นฮีโร่อยากเป็นฮีโร่เมื่อเวลามันผ่านไปความฝันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เดินตามฝันมันไปเรื่อยๆสาวสวยสาวสวยพี่แมวเหมียวค่ะฝันตั้งแต่เล็กจนโตคือฝันอยากอยู่ในวงการอะไรก็ได้วงการอะไรฮะวงการการแสดงชอบมากได้ตามฝันเย็บผ้าทำผมแสดงเองร้องเองสอนเองอะไรก็ได้ขอให้ได้อยู่ในกองถ่ายชอบในความฝันกับความเป็นจริงเนี่ยแตกต่างกันไหมนะคะบางท่านแตกต่างบางท่านไม่แตกต่างนะคะตามความฝันแล้วสมหวังหรือว่าผิดหวังคะก็ต้องบอกว่าเราฝันเยอะมากแต่ที่สุดพอจบชั้นประถมปีที่6นะครับผมแค่คุณพ่อเบรกไม่ให้เรียนแล้วแหละฝันสลายหมดเลยครับทำไมต้องเบรกอ่ะพี่ก็ครอบครัวนะครับมีพี่น้อง8คนนะครับเราก็รับจ้างเขาทุกอย่างเช่านาเขาทำนะครับผมคนที่7ในครอบครัวนะครับคือรายได้สรุปว่ารายได้ต้องบอกว่าพ่อแม่เนี่ยปากตัวทีนะพูดหยาบๆก็ปากกัดตีนถีบอยู่แล้วเขาไปดูจะเงินที่ไหนมาส่งเราเรียนส่งก็กลัวไม่ได้ไปไกลนะครับเอ้ยยังไงพอทำอะไรได้เพราะผมทำงานตั้งแต่11ขวบผมทำงานแล้วเกี่ยวข้าวดำนาอะไรผมทำได้หมดแล้วก็คือไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนครับก็คือผิดหวังจุดของเรียนของพี่ดองของผมจะแตกต่างกับคุณใหญ่นิดนึงคือฝันสุดท้ายผมมันเริ่มที่มหาลัยครับเราก็รู้แล้วว่าเราจะทำอะไรแล้วก็เรียนมันอย่างนั้นก็เรียนฟรีมานะครับก็มาทำหนังเข้าสู่โปรดักชั่นเฮ้าส์เข้าสู่อะไรไปเรื่อยก็ได้ดังฝันนะครับก็กลายเป็นสร้างคนอื่นให้เป็นฮีโร่แทนตัวเองไปใช่ตัวละครพี่แมวเหมียวค่ะสำหรับพี่แมวเหมียวก็คือไม่ได้เรียนในวงการบันเทิงแต่พาตัวเองทะยานเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงโดยที่เอาตัวเองเนี่ยเสาะเข้ามาเรื่อยๆถึงวันนี้จะไม่โด่งดังอะไรมากมายแต่มีความรู้สึกว่าเราสำเร็จในความฝันแต่3คนนี้จะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมก็อยากจะถามถึงรู้ตัวเองใช่ไหมครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างเอาจากเริ่มพี่ใหญ่ก่อนครับก็คือ1ความขยันขยันความเป็นคนใจดีเพราะว่าผมบ้านผมอยู่ใกล้วัดพ่อแม่เขาจะเอื้ออาทรคนรอบๆบ้านนี่มีโอกาสได้มาทานข้าวที่บ้านเด็กรุ่นเดียวกันนะฮะที่อยู่ด้วยกันกับเพื่อนเนี่ยเราสามารถขู่ได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าทะเลาะกันเนี่ยเดี๋ยวไม่ให้กินข้าวที่บ้านนะมีอย่างนี้เลยเหรอนะครับส่วนพี่ดองจุดเด่นของพี่ดองที่รู้ตัวเองรู้ตัวเองแน่ๆคือมีความเป็นตัวเองสูงครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเราไม่พยายามที่จะทำมันหรือเราลืมมันไปนะคือไม่ได้ทำค่ะพี่แมวเหมียวค่ะจุดเด่นของพี่เหมียวน่าจะเป็นมิตรภาพไม่รู้ว่าเจอใครฉันยิ้มฉันเป็นมิตรภาพแล้วทุกอย่างจะมาเองทีนี้ถ้าความฝันเราเปลี่ยนไปเนี่ยการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่เล็กจนโตเราก็ต้องเปลี่ยนไปเอาเรื่องของการทำงานทำอะไรมาบ้างคะเริ่มต้นที่พี่ใหญ่ก่อนก็ต้องบอกว่ารับจ้างฮะไถนาก็เคยไถดำนาเกี่ยวข้าวคือชีวิตของเด็กชนบทเนี่ยฮะเขาทำอะไรกันคนโตเราไปทำเหมือนกับเขาเลยค่าจ้างที่มันมากมันน้อยพี่ใหญ่เลือกไหมไม่เลือกนะครับตอนนั้นผมได้วันละ10 บาทเดือนละ300ผมก็ทำนะครับต้องบอกว่าไปเอาผักปลอดขึ้นจาก
ในสระน้ำเนี่ยผักปอดนี่คุณผู้ชมบางคนไม่รู้ผักปอดก็คือผักตบชวาครับผมนี่คือเราเป็นคนต่างจังหวัดมันติดนะผมก็บ้านบ้านต้องอยู่ที่รุ่นด้วยนะคะถึงรู้ต่อไปคือให้ความหมายของคำว่าอย่ายอมแพ้ในชีวิตหน่อยเอาพี่ใหญ่กับพี่ใหญ่น่าจะให้ใช่แน่นอนครับผมใช้คำว่าถ้าเรายอมแพ้เราคงไม่ได้มาเป็นตัวตนอย่างทุกวันนี้ผมคิดว่าเราชนะแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆเดี๋ยวนี้พี่เคยแพ้ไหมเยอะมากวายแต่ผมไม่ได้คิดว่าแพ้ไงครับครับเพราะว่าการหาประสบการณ์นะฮะมันก็คือการเริ่มต้นที่เราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราทำเต็มที่แล้วแต่แล้วก็เอาใหม่ได้นี่ครับครับเริ่มต้นใหม่อยู่ได้ถ้าตราบใดยังไม่ถึงฝั่งฝันก็จะไปมันจนกว่าจะถึงนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าความสำเร็จอยู่นอกบ้านความสำเร็จมันอยู่ข้างหน้าเคยมีน้ำตาให้กับการแพ้ไหมโอ้โหคนนะครับผมว่าทุกคนครับตอนเวลาเราไม่สมหวังหรือเราผิดหวังมันต่อผู้หญิงผู้ชายร้องหมดแล้วครับคำว่าร้องไม่ได้ฟูมฟายเสียใจแน่นอนครับมันอาจจะมีน้ำตาที่มันออกมามันโดยธรรมชาติของมันลูกผู้ชายหัวใจต้องนิ่งนะพี่ก็นิ่งครับแต่มันออกมานะครับ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาการแพ้คือการเจ็บปวดการเจ็บปวดเนี่ยถ้าครั้งหนึ่งเราเจ็บปวดครั้งสองเราก็จะเจ็บปวดน้อยหน่อยแต่เราจะเอาความเจ็บปวดทั้งหมดมารวมพลังให้กับตัวเราเองแล้วเราจะบอกกับตัวเองว่าเราต้องอยู่กับความเจ็บปวดมันให้ได้เพื่อที่จะให้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปซะในชีวิตแล้วก็จะบอกตัวเองไว้เสมอว่าดีที่สุดแย่ที่สุดก็แค่เมื่อวานยังมีพรุ่งนี้ให้เริ่มต้นใหม่ทีนี้เนี่ยอยากทราบเพราะว่าหลายๆคนนะคะถ้าพูดถึงธุรกิจเครือข่ายเนี่ยต้องบอกว่าปิดเลยถ้าเราพูดกันตรงปิดเลยแต่ทำไมถึงเปิดโอกาสตัวเองได้เข้ามายืนอยู่จุดนี้และทำยังไงให้ตัวเองประสบความสำเร็จในจุดนี้ได้มีหลักแนวคิดยังไงคะครับอันนี้คือชัดเจนนะครับเพราะว่าผมอยู่ในอาชีพนี้มาตั้งแต่ปี31เราลองผิดลองถูกอาชีพนี้เหมือนเราเรียนแล้วครับผมเรียนนอกโรงเรียนค่ะคือเรียนนอกมหาวิทยาลัยแต่เราเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตคือคำว่าสู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องสู้อย่างเงี้ยฮะแล้วสุดท้ายนะครับเราสำเร็จได้แต่มันมีแรงบันดาลใจอยู่3อย่างนะครับค่ะเมื่อเราจบชั้นประถมไม่มีเงินเดือนใช่มั้ยครับไม่มีสวัสดิการอะไรเลยชีวิตเราผู้ชายด้วยถ้าเราจะมีคู่ชีวิตสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าพ่อแม่เขาถามเราเนี่ยเราจะบอกเขายังไงดีนะครับมันก็มีแรงกดดันตัวเองอยู่แล้วผมมีวิธีเดียวครับเมื่อจบต่ำถ้าสำเร็จสูงมันจะสามารถสร้างแรงใจให้คนได้แล้วบังเอิญนะฮะไอ้ฝันนี้มันเป็นจริงนะครับเพราะเป็นจริงสิ่งที่ผมเคยมีทัศนียาตัวเองก็บอกสัญญากับใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะสัญญาตัวเองเนี่ยฮะยังไงก็ต้องทำนะครับก็เลยต้องสร้างเอาเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมา20กว่าอาชีพของผมนะก็ไม่จบมี3เรื่องครับ1คุณหารายได้แบบไม่มีขีดจำกัดครับ2คุณเลือกเวลาทำงานด้วยตัวของคุณเองไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องค่ะอันสุดท้ายคุณจะทำที่ไหนเมื่อไหร่กับใครเพศวัยคุณทำได้หมดครับทุกเพศทุกวัยนี่เป็นเหตุผลที่ไม่เลือกที่จะเอาตัวเองเข้าไปสู่ถูกครับความเป็นมนุษย์เงินเดือนครับค่ะแล้วก็มีภูมิรู้คือรู้จริงทำจริงนะฮะภูมิธรรมนะฮะแล้วก็สำคัญที่สุดเราต้องมีอะไรครับความภูมิใจในสิ่งที่เราทำพอเรารักกับมันปุ๊บสุดท้ายนะครับความภูมิฐานอย่างวันนี้มันมาใครก็ไม่เชื่อผมจบชั้นประถมนะคะแหมเรียกได้ว่าชีวิตของแต่ละท่านนะก็ผ่านอะไรกันมามากมายแล้วก็สิ่งสำคัญที่ยืนอยู่ในจุดนี้ได้แน่นอนก็คือการไม่ยอมแพ้นะคะชีวิตคนเราเกิดมานั่นก็คือต้องสู้ต้องสู้กับมันให้ถึงที่สุดแต่เรื่องราวค่ะเข้มข้นมากจนได้กลั่นกองมาเป็นชีวประวัติเป็นภาพยนตร์นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่กันแบบหนักๆ กันเลยนะคะในช่วงหน้าพักสักครู่เดียวค่ะการเปลี่ยนความคิดเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนนะฮะอยากสูงมันต้องขยันนะฮะอยากเก่งมันต้องขยันครับแน่นอนครับคนเราถ้าเราไม่ใฝ่ไม่ฟ้านะฮะเราไม่ปีนขึ้นไปไม่มีวันถึงครับผม JC เป็นบริษัทที่ทำให้ผมสำเร็จเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เยี่ยมมากนะครับโดยเฉพาะนะครับท่านประธานเราทั้งวิสัยทัศน์ทั้งโอ้ทุกรูปแบบนะครับวันนี้เรามีความเพียบพร้อมทุกๆอย่างผมเชื่อว่ารุ่นน้องที่อยู่ไม่กี่ปีหรือเพิ่งเข้ามานะฮะผมอยู่มา10กว่าปีนะฮะผมต่อสู้กันมากับท่านประธานวันนี้แล้วเรามีความพร้อมทุกเรื่องทุกอย่างนะผมฝากนะครับว่าวันนี้อยากให้หลายๆคนช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับเราไปสร้างแรงบันดาลใจกันในโรงภาพยนตร์แล้วก็มาปิดการขายที่สำนักงานเราทุกๆสาขาครับผมอยากดูยังใหญ่อยากดูยังใหญ่อยากดูยังใหญ่ยังไม่ให้ถึง